รายงานผลการปฏิบัติงานและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนางไพรดาอวิรุธพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ภายใต้การบริหารงานของนางไพรดาอวิรุธพาณิชย์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวนบุคลากรทั้งหมด18คนจำแนกเป็นข้าราชการครู13คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง2คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนในปีการศึกษา 2,563 ทั้งหมด195คนโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนวทางในการดำรงชีวิตให้แก่ประสบนิกรชาวไทยให้อยู่อย่างพอเพียงซึ่งเป็นแนวคิดที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตหาที่ใดเปรียบไม่ได้โดยโรงเรียนได้นำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษามีการนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆโดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนธนาคารและการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษและเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆดังนี้ระดับชั้นอนุบาลกิจกรรมตะกร้าผักหนูรักผักสีเขียวเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชั้นอนุบาลได้ทำสวนผักในตะกร้าร่วมกับครูผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าประโยชน์ของผักที่ตนเองได้ปลูกและสร้างคุณลักษณะพอเพียงตั้งแต่เล็กๆระดับช่วงชั้นที่1กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผักและเขียนเรื่องจากภาพโดยนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อผักแต่ละชนิดผ่านเกมต่อคำศัพท์เรียนรู้ด้านการออกเสียงการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเขียนเรื่องจากภาพในวิชาภาษาไทยระดับช่วงชั้นที่2กิจกรรมแต่งกลอน4ในรูปแบบของหนังสือเล่มเล็กโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มแต่งกลอน4เกี่ยวกับผักในโรงเรียนวาดภาพระบายสีจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็กระดับช่วงชั้นที่3กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ประเภทกรแปดและโครงสีสุภาพหลังจากที่เราได้ปลูกผักแล้วเราก็นำมาบูรณาการกับการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆผลให้กับน้องๆเพื่อนๆและเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไปสวัสดีค่ะต่อไปนี้จะเป็นการอ่านทำนองสนองกลอนแปดเรื่องผักในโรงเรียนสลัดแก้วใบหยาบและบางกรอบส่วนมากชอบมักปลูกทางภาคเหนืออากาศเย็นเติบโตไม่มีเชื้อช่างงามเหลือพร้อมมีวิตามินสลัดแก้วควรปลูกเป็นอย่างดีโตเต็มที่สวยงามชวนทวินเพาะลงในกระถางที่มีดินไม่
ศิวิมลพรศรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านห้วยแคนนสูงขอบคุณค่ะกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้ทำการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นโต๊ะปลูกผักผักที่นำมาปลูกได้แก่ผักสลัดจำนวน10ชนิดผักคะน้าเห็ดหอมอะลัมปีผักชีขึ้นฉ่ายพริกมะเขือหอมและผักกาดโดยเก็บผลผลิตส่งสหกรณ์โรงเรียนเพื่อขายให้กับอาหารกลางวันและจำหน่ายสู่ชุมชนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนซึ่งใช้หลักนักเรียนมีส่วนร่วมโดยผ่านคณะกรรมการดำเนินงานและใช้ระบบบัญชีที่เป็นรูปแบบของสหกรณ์โดยตรงเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์รับผิดชอบมีวินัยและตรงต่อเวลาการปันผลและเฉลี่ยคืนปันตามสัดส่วนหุ้นและยอดซื้อแต่ละบุคคลกิจกรรมโรงเรียนธนาคารโรงเรียนได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2553เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมอย่างสม่ำเสมอรู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้องรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียนโรงเรียนเปิดทำการทุกวันจันทร์พุธศุกร์ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินฝาก1,347.10 บาท กิจกรรมธนาคารใบไม้โรงเรียนบ้านห้วยแคนนนสูงมีต้นไม้ยืนต้นที่ผัดไปในฤดูแล้งจำนวนมากโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เพื่อจัดทำปุ๋ยจุลินทรีย์กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน904วปร.โรงเรียนเป็นสมาชิกจิตอาสาโดยมีครูบุคลากรและนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนซึ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาพระราชทานมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีศีลธรรมรักษาความสัตย์มีวินัยและความรับผิดชอบมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยมีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามทั้งนี้โรงเรียนบ้านห้วยแคนนสูงเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสหกรณ์เพื่อบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานการบันทึกบัญชีสหกรณ์เพื่อบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริคือโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่พริกขี้หนูปู่เมศถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์มะเขือเทศกวางตุ้งคะน้ากระเจี๊ยบเขียวบวบเป็นต้นผลงานที่ภาคภูมิใจนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการทดสอบทักษะวิชาการระดับประถมศึกษาและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2การประกวดร้องเพลงงานเปิดบ้านวิชาการณโรงเรียนนาโพพิทยาสันโรงเรียนจะมุ่งมั่นประชาสัมพันธ์
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนด้วยวิถีความพอเพียงไปสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาอันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืน